กระตุ้นพัฒนาการเหงือกและฟันของลูกน้อยได้ด้วยการฝึกให้ลูกน้อยหยิบจับขนมหรือของว่างเข้าปากได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นการพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้สัมผัสการกะระยะในการหยิบและเป็นการต่อยอดไปสู่เรื่องอื่นๆในอนาคตต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพบกับรักลูก Community of the Expert นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอซีแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิตนะคะลูกเบบี๋ทานของว่างทานขนมได้หรือเปล่าก็ต้องขอคอนเฟิร์มนะคะว่าของว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยต้องการสารอาหารค่อนข้างมากนะคะต่อวันเนี่ยต้องการพลังงานหรือสารอาหารค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นของว่างหรือขนมก็จะเป็นทางเลือกนึงที่มาเติมพลังงานให้ครบนะคะโดยทั่วไปก็ควรจะอยู่ประมาณ 20% ของพลังงานที่เด็กควรได้รับต่อวันของว่างต้องเรียกได้ว่าเป็นสีสันของการกินของเด็กเนาะมันช่วยเสริมให้เด็กมีความสุขในเรื่องของการกินด้วยนะคะแล้วอีกอย่างถ้ายิ่งเป็นของว่างที่เด็กสามารถหยิบจับกินเองได้นะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าฉันได้ควบคุมการกินของฉันแล้วก็มีความสุขมากขึ้นส่วนใหญ่ถ้าในเด็กเล็กจริงๆเราแนะนำว่าเป็นของว่างที่ไม่เหนียวติดฟันจนเกินไปโดยทั่วไปถ้าใกล้เคียงกับอาหารหลักนะคะคือทำจากธรรมชาติอย่างเช่นแน่นอนเรากินข้าวเป็นอาหารหลักนะคะฉะนั้นขนมที่อาจจะอิงว่ามีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็คือทำจากข้าวนะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงกับอาหารที่เคยกินนะคะก็อาจจะกินได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วบวกกับว่ากลุ่มข้าวเนี่ยโอกาสของการแพ้อาหารก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มของแป้งสาลีนะคะก็จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยก็จะลดลงด้วยอย่างตอนนี้นะคะก็จะมีขนมหรือของว่างที่ทำจากข้าวหอมญี่ปุ่นหรือข้าวกล้องหอมมะลิเนาะที่จำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งคุณแม่สามารถดูฉลากที่กล่องแล้วก็เลือกซื้อได้ตามคำแนะนำที่คุณหมอซีแนะนำได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยเรื่องขนมสำหรับเด็กอยู่วันนี้หายสงสัยแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอซีมาให้คำตอบไว้อย่างครบถ้วนเลยว่าน้องสามารถกินขนมได้นะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาขนมของว่างหรืออาหารเสริมสำหรับเด็กค่ะ